สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมพูดเรื่องร้องสอดนะครับมีมาตราที่จะเกี่ยวข้องนะครับร้องสอดจะอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา57 58 59นะครับแต่ว่าในขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมต้องให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับมีใครเกี่ยวข้องบ้างในประเด็นนี้ผมเริ่มเลยแล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเอาเป็นภาพรวมนะผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับเอาเป็นภาพรวมเนาะลำดับแรกนะครับผมให้ดูโครงสร้างของคดีก่อนว่าคดีที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับคดีที่เราคุยกันเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเอาแรกก่อนนะโจทยื่นฟ้องนะฮะโจทยื่นฟ้องแล้วศาลรับฟ้องแล้วนะครับอันนี้หมายถึงศาลตรวจฟ้องแล้วสั่งรับฟ้องแล้วต่อมาส่งหมายนะฮะส่งหมายแล้วก็ส่งหมายเรียกนะแล้วก็สำเนาของฟ้องให้จำเลยบอกสำเนาฟ้องนะฮะเสร็จแล้วจำเลยมายื่นคำให้การนะจำเลยยื่นคำให้การนัดต่อไปเป็นนัดชี้สองสถานนะครับแล้วก็วันสืบพยานวันที่หนึ่งสมมติมีวันสืบพยานวันที่สองวันสืบหนึ่งนะฮะกับวันสืบสองแล้วก็ศาลพิพากษานะฮะสมมติว่าแยกเป็นสองขั้นนะฮะสมมติว่ามีการอุทธรณ์กับมีการบังคับคดีนะฮะเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะท่อนที่จะเกี่ยวกับที่ผมจะพูดเนี่ยเราเอาทีละมาตรานะครับตอนนี้เอา57ก่อนนะ57ในมาตรา57เนี่ยนะครับมันจะมี3อนุมาตราด้วยกัน3อนุมาตราด้วยกันโครงสร้างของเรื่องร้องสอดก็คือโครงสร้างของเรื่องร้องสอดก็คือในคดีนะมีศาลนะครับแล้วมีโจทย์มีจำเลยตรงนี้มีสามฝ่ายนะทีนี้ไอ้คนที่จะมาใช้เรื่องการร้องสอดเนี่ยหมายถึงคนที่เป็นบุคคลภายนอกคดีคนที่เป็นบุคคลภายนอกคดีนะฮะคำว่าเป็นบุคคลภายนอกคดีหมายถึงไม่ได้เป็นโจทย์ที่ยื่นฟ้องและไม่ใช่จำเลยที่ถูกฟ้องเอ๊ะพูดแล้วยังไงผมให้ดูอย่างนี้ก่อนนะฮะปกติเวลาที่โจทยื่นฟ้องเนี่ยเวลาที่โจทยื่นฟ้องโจทจะเลือกว่าจำเลยคือใครบ้างถูกไหมครับโจทต้องรู้ก่อนว่าโจทจะฟ้องใครบ้างแล้วก็ฟ้องคนนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเป็นทนายนะครับถ้าเป็นทนายทนายเห็นว่าใครน่าสงสัยว่าอาจต้องรับผิดทนายน่าจะฟ้องทุกคนนะครับแล้วก็มาพิสูจน์ในชั้นศาลว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวก็ถอนฟ้องเป็นรายคนไปคนไหนเกี่ยวก็ฟ้องต่อดำเนินคดีต่อแต่ถ้าคนไหนไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องฟ้องโอเคนะฮะทีนี้โจทย์เนี่ยโจทย์เป็นคนเริ่มต้นคดีโจทย์ตั้งใจจะฟ้องใครโจทย์ก็จะเล็งคนนั้นเป็นคนแรกแต่มันมีบางกรณีที่อาจจะมีบุคคลภายนอกเนี่ยที่อาจจะต้องรับผิดร่วมกับจำเลยก็ได้หรือมีคนภายนอกเนี่ยบอกว่าไอ้ที่โจทย์ฟ้องจำเลยเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของคนนอกคนนอกก็จะขอเข้ามาในคดีนะครับตอนนี้สิ่งที่เหมือนกันนะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือในเรื่องร้องสอดเนี่ยคนที่จะขอเข้ามาในคดีได้จะต้องเป็นบุคคลภายนอกคดีคำว่าเป็นบุคคลภายนอกคดีหมายถึงไม่ใช่โจทย์ที่ยื่นฟ้องนะครับแล้วก็ไม่ใช่จำเลยในขณะที่อยู่ในคดีประเด็นนี้หมายความว่าถ้าเดิมเป็นโจทย์ยื่นฟ้องแล้วไปฟ้องจำเลยถ้ามีจำเลยหลายคนมีจำเลยคนที่1แล้วมีจำเลยคนที่2สมมุติว่าโจทย์ยื่นฟ้องจำเลย1กับ2ต่อมาโจทย์ถอนฟ้องจำเลยที่2จำเลยที่2ก็จะเป็นคนนอกคดีโจทย์ถอนฟ้องจำเลยที่2ยังคงดำเนินคดีกับจำเลยที่1อยู่สำหรับจำเลยที่2ก็จะเป็นคนนอกคดีพอจำเลยที่2เป็นคนนอกคดีและถ้าต่อมาจำเลยที่2เห็นว่าไอ้เรื่องที่โจทย์จำเลยฟ้องกันเนี่ยมันอาจจะไปกระทบคนนอกก็คือจำเลยที่2คนที่2ก็อาจจะยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดีตอนนี้ก็มาดูว่า
ไอ้จำเลยที่สองที่โดนถอนฟ้องไปเนี่ยเขาจะเข้ามาในคดีในฐานะเป็นคู่ความฝ่ายที่สามหรือในฐานะเป็นคู่ความร่วมกับโจทหรือจำเลยนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูในรายละเอียดไอ้ส่วนนี้แหละที่เราจะต้องมาดูว่าจะใช้มาตรา57อนุ1หรืออนุ2หรืออนุ3นะครับลำดับแรกนะฮะความแตกต่างของอนุ1นะครับ57อนุ1เนี่ยบอกว่าเป็นบุคคลภายนอกคดีแล้วขอเข้ามาในคดีเป็นคู่ความฝ่ายที่3นะฮะคนนอกขอเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่3บางคนงงเอ๊ะทำไมเป็นคู่ความฝ่ายที่3แล้วฝ่ายที่1กับ2อยู่ไหนโจทก์เป็นฝ่ายที่1ครับจำเลยเป็นฝ่ายที่2ไอ้คนนอกเป็นฝ่ายที่3โอเคนะฮะเก็ทนะทีนี้คนนอกที่ขอเข้ามาเนี่ยถ้าเข้ามาตาม57อนุ1ถ้าเข้ามาตาม57อนุ1เนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นเรื่องเข้ามาเพื่อรับรองนะครับคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิ์ของตัวเองนะครับเป็นอันใดอันหนึ่งใน3ประการเนี้ยรับรองหรือคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิ์รับรองสิทธิ์คุ้มครองสิทธิ์หรือบังคับตามสิทธิ์เวลาที่ยื่นเข้ามาคนนอกยื่นเข้ามาเนี่ยยื่นคำร้องต่อศาลนะครับยื่นคำร้องต่อศาลศาลจะพิจารณาว่าไอ้คนนอกที่ขอเข้ามาเนี่ยต้องไม่ได้เป็นคู่ความในคดีนะแล้วสิ่งที่เขาขอเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องรับรองสิทธิ์ก็ต้องย้อนกลับไปว่าไอ้ที่โจทจำเลยฟ้องร้องกันเนี่ยมันไปกระทบอะไรสิทธิ์ของคนนอกหรือเปล่าถ้าไม่ได้กระทบสิทธิ์คนนอกคนนอกก็เข้ามาไม่ได้หรือมันเป็นการคนนอกขอเข้ามาเนี่ยเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของเขาไหมก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าไอ้เรื่องที่โจทจำเลยฟ้องร้องกันเนี่ยพิพาทกันเนี่ยคนนอกทำไมต้องขอคุ้มครองมันเกี่ยวกันในคดีนี้ไหมถ้าไม่เกี่ยวก็ไม่อนุญาตให้เข้าถ้าเกี่ยวถึงจะอนุญาตให้เข้านะครับหรือว่าเป็นบังคับตามสิทธิ์ของคนนอกกรณีนี้ที่เจอส่วนใหญ่ถ้าจะเป็น57อนุ1นะฮะเดี๋ยวผมข้ามไปนิดนึง57อนุ1เนี่ยจะขอเข้ามาได้2ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1ก็คือเข้ามาในระหว่างพิจารณาระหว่างพิจารณาเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ระหว่างพิจารณาเริ่มได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ระหว่างพิจารณาเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเริ่มตั้งแต่ศาลสั่งรับฟ้องนะฮะจริงๆแล้วควรจะเริ่มตั้งแต่ศาลสั่งรับฟ้องและก่อนศาลพิพากษานะครับระหว่างพิจารณาตั้งแต่ศาลรับฟ้องแล้วก็เลื่อยไปจนถึงก่อนศาลพิพากษานะครับโอเคไหมเดี๋ยวหมึกใกล้หมดแล้วผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนิดนึงเป็นสีเขียวแล้วกันนะฮะคนนอกของเข้ามาได้ตั้งแต่รับฟ้องนะฮะตั้งแต่รับฟ้องจนถึงก่อนศาลพิพากษาหมายถึงศาลต้องยังไม่ได้อ่านคำพิพากษานะแต่จริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเข้ามาท้ายๆใกล้ๆศาลพิพากษาเนี่ยบางครั้งศาลก็ไม่อนุญาตให้เข้านะฮะที่ไม่อนุญาตให้เข้าอ่ะเพราะว่ามันเลยเวลาที่จะมาขอรับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิ์เข้ามามันก็ผูกพันตามที่พิพากษาเลยเนี่ยถ้าศาลเห็นว่าคนนอกแล้วจะเสียคนนอกขอเข้ามาแล้วมันจะไม่ได้สมประสงค์กับความต้องการของเขาที่ไม่ที่จะขอรับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิ์เนี่ยศาลก็อาจจะไม่ให้เข้าแม้จะยื่นภายในเวลาเพราะเป้าหมายหรือเจตนารมณ์เนี่ยเราต้องการคุ้มครองสิทธิ์ของคนนอกถูกไหมฮะถ้าศาลพิพากษาสืบพยานหมดแล้วรอพิพากษาอย่างเดียวแล้วเกิดคดีนั้นถ้าขอเข้ามาเนี่ยมันทำให้คนนอกได้รับผลร้ายเนี่ยศาลก็อาจจะไม่อนุญาตให้เข้ามาแต่ถ้าเข้ามาในช่วงก่อนที่จะสืบพยานเนี่ยไอ้กรณีเนี้ยช่วงเวลาที่คนนอกเข้ามาดีที่สุดเนี่ยคือเข้ามาในช่วงก่อนสืบพยานทำไมผมถึงบอกดีที่สุดเพราะว่าเขาสามารถนำพยานเขาสืบได้ซึ่งถ้าเขานำพยานเข้าสืบได้เนี่ยศาลก็จะรับฟังพยานของโจทก์พยานของจำเลยพยานของคนนอกแล้วก็จะดูว่าไอ้ที่โจทก์จำเลยพิพาทกันเนี่ยมันไปกระทบสิทธิ์คนนอกไหมแล้วจะรับรองคุ้มครองสิทธิ์ของคนนอกได้ยังไงไอ้กรณีเนี้ยคนนอกได้ประโยชน์แต่เข้ามาตอนที่สืบไปเสร็จแล้วเนี่ยไอ้คนนอกไม่มีทางที่จะเอาพยานหลักฐานมาแล้วถ้ายอมให้เข้ามาเนี่ยมันถ่วงเวลาของโจทก์จำเลยประเด็นนี้ก็อาจจะต้องให้ไปคนนอกไปฟ้องเป็นคดีใหม่นะครับถ้าเข้ามาในช่วงเวลาที่มันทำอะไรไม่ได้แล้วรอรับแต่ผลคำพิพากษานะครับกรณีนี้มันก็ไม่เป็นประโยชน์โอเคนะ
ทีนี้ไอ้ช่วงที่คนนอกเข้าเนี่ยช่วงที่ดีสุดผมก็เลยบอกว่ามันควรจะเป็นก่อนสืบพยานอัดหรือว่าเข้ามาในระหว่างการสืบพยานที่เพิ่งสืบไปไม่มากนักทำไมเหตุผลเพราะว่าประเด็นนี้นะฮะคนนอกได้สิทธินำพยานต่อสู้สนับสนุนข้อกล่าวอ้างรับรองสิทธิคุ้มครองสิทธิหรือบังคับตามสิทธิของคนนอกเองแล้วคนนอกก็ได้ไปซักค้านพยานของโจทก์ซักค้านพยานของจำเลยด้วยอันนี้คือผลในทางพิจารณาในแง่ของพยานตามทันไหมโอเคนะฮะแต่ในบางกรณีเนี่ยถ้ามันจะรอให้ไปฟ้องคดีแล้วมันจะเนิ่นนานเกินไปเนี่ยศาลก็อาจจะยอมให้เข้ามาก็ได้โดยยอมให้เลื่อนคดียอมให้โจทก์จำเลยเสียเวลาไปอีกหน่อยอาจจะอีกนัดหรือ2นัดเพื่อสืบพยานของคนนอกแต่มันจะติดปัญหาเรื่องไม่ได้มาซักค้านพยานของโจทก์จำเลยเนี่ยนะฮะที่ผมว่ามันเป็นพยานที่สำคัญเพราะว่าในคดีแพ่งเนี่ยท่านอย่าลืมนะเวลาที่ศาลจะให้โจทก์หรือจำเลยชนะเนี่ยศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานว่าพยานของโจทก์หรือจำเลยน้ำหนักดีกว่ากันทีนี้ถ้าเกิดสืบไปแล้วพยานโจทก์ดีกว่าจำเลยพยานไม่ดีคนนอกเพิ่งเข้ามาตอนสืบพยานโจทก์จำเลยเสร็จแล้วคนนอกไม่มีสิทธิ์ไปซักค้านโจทก์หรือจำเลยได้และถ้าศาลเห็นว่าคนนอกเข้ามาเพื่อประวิงคดีทำให้คดีเนิ่นช้าไปเนี่ยปกติศาลก็จะไม่อนุญาตให้เข้านะครับแม้ว่าถ้าท่านดูตัวบทแล้วมันอยู่ในกรอบเวลาทั้งหมดเลยเนี่ยแต่นี้ศาลคงต้องดูว่าในทางปฏิบัติมันสมควรให้เข้าหรือเปล่านะครับทีนี้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาครับใน57อนุ1เนี่ยบอกว่าเข้ามาได้อีกช่วงเวลานึงก็คือช่วงของการบังคับคดีนะฮะนั่นหมายความว่าต้องรอศาลพิพากษาแล้วในชั้นบังคับคดีคนนอกขอเข้ามาในชั้นบังคับคดีนี้คนนอกขอได้2ช่วงนะฮะเป็น57อนุ1อันแรกเข้ามาในระหว่างพิจารณากับอีกอันนึงบังคับคดีแต่เวลาเข้ามาในชั้นบังคับคดีเนี่ยคงต้องดูก่อนว่าบังคับคดีแล้วไปกระทบอะไรของเขาหรือไม่ไปกระทบคนนอกหรือเปล่าในชั้นบังคับคดีเนี่ยบางทีมันอาจจะมีมาตราเฉพาะอยู่แล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องขอเข้ามานะครับที่มีมาตราอยู่แล้วเช่นเรื่องร้องขัดทรัพย์323หรือเรื่องขอรับชำระหนี้ก่อนนะครับ324หรือเรื่องขอเฉลี่ยทรัพย์ถ้าเข้าข่ายเนี่ยก็ไปยื่นเรื่องนั้นไปเลยทีนี้มันก็จะมีเคสแบบอย่างอื่นครับที่มันไปเกี่ยวพันกับการบังคับคดีที่มันมีลักษณะอื่นนะครับเช่นยึดทรัพย์ผิดชิ้นบังคับคดีเป็นเรื่องอะไรไปนะครับก็อาจจะขอเข้ามาแต่อย่างที่ผมบอกครับเข้ามาถ้าดีที่สุดเพื่อรับรองคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเข้ามาตอนพิจารณาดีที่สุดเพราะที่ผมบอกดีที่สุดเพราะอะไรเพราะถ้าคนนอกขอเข้ามาในคดีเขามีฐานะเป็นคู่ความครับถ้าศาลอนุญาตให้คนนอกเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคู่ความเท่ากับในคดีนี้มีคู่ความ3ฝ่ายคำพิพากษาผูกพันคู่ความทุกคนตามมาตรา145ผมเลยบอกถ้าเข้ามาในชั้นพิจารณาดีที่สุดและถ้าเข้ามาก่อนที่จะสืบพยานเสร็จเนี่ยจะดีมากเพราะเอาพยานหลักฐานมาสู้ได้อย่างเต็มที่ว่าตัวคนนอกเนี่ยโดนเสียสิทธิ์หรือต้องการให้คุ้มครองสิทธิ์อะไรการมาคับคดีของโจทก์จำเลยจะกระทบอะไรกับคนนอกบ้างเคสที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่โจทก์จำเลยทะเลาะกันฎีกาที่มีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องโจทก์ทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับจำเลยต่อมาไอ้จำเลยคู่ขายเนี่ยไม่ยอมโอนที่ดินให้โจทก์ก็เลยมาฟ้องให้จำเลยโอนที่ดินให้ซึ่งเป็นเรื่องกรรมสิทธิ์คนนอกมักจะเป็นพวกผู้ครอบครองปรปักษ์ที่ดินได้แล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อในโฉนดโจทก์ฟ้องจำเลยขอให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินถ้าโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ดินจะเปลี่ยนเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์คนนอกครอบครองปรปักษ์แล้วจริงๆเขาได้ทรัพยสิทธิ์ในที่ดินไปแล้ว1299/2ในประมวลแพ่งแต่ดันไม่ได้เปลี่ยนชื่อในโฉนดถ้าคนนอกไม่ได้เข้ามาในชั้นเนี้ยคนนอกจะมีปัญหาว่าสู้กับโจทย์ได้ไหมเพราะเป็นคนที่สุจริตเสียค่าตอบแทนและโอนโดยสุจริตหรือเปล่าถ้าคนนอกขอเข้ามาในชั้นนี้แล้วพิสูจน์ได้ว่าไอ้โจทย์จำเลยทำสัญญาแล้วมันโจทย์ไม่สุจริตหรือโจทย์ไม่เสียค่าตอบแทนคนนอกก็จะได้คุ้มครองสิทธิ์และศาลสามารถพิพากษาให้โอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของคนนอกได้ด้วยตามทันไหมครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาครับในคดีเนี้ยเอกสารที่ยื่นครับเอกสารที่ยื่นเนี่ยมันจะมีโจทยื่นฟ้องคำฟ้องโจทนะฮะคำฟ้องโจทเสร็จแล้วสิ่งที่จำเลยยื่นกลับมาจะเป็นคำให้การนะฮะเว้นแต่ว่าจำเลยฟ้องแย้งมาด้วยก็อาจจะมีคำฟ้องแย้ง
เวลาที่คนนอกยื่นคำร้องสอดเข้ามาตาม57อนุ1สถานะของการเป็นคู่ความฝ่ายที่3เนี่ยคำร้องขอตาม57อนุ1เนี่ยมันถือเป็นคำฟ้องอย่างหนึ่งซึ่งผลของมันเท่ากับไอ้คำร้องสอดตาม57อนุ1เป็นคำฟ้องและมันเป็นคำคู่ความเท่ากับในคดีเนี้ยมีถ้าจำเลยฟ้องแย้งไปด้วยจะมีคำฟ้อง3อันอันที่1ก็คือฟ้องหลักที่โจทยื่นอันที่2ก็คือฟ้องแย้งที่จำเลยยื่นฟ้องเรียกร้องแก่โจทย์และอันที่3ก็คือคำร้องสอดของคนนอกที่มีสถานะเป็นคำฟ้องตาม57อนุ1ทีนี้ถ้าคนนอกยื่นเข้ามาเสร็จโจทย์ต้องยื่นคำให้การแก้คำร้องสอดของคนนอกจำเลยต้องยื่นคำให้การแก้คำร้องสอดของคนนอกซึ่งในชั้นเนี้ยโจทย์จะมีฐานะเป็นจำเลยตามคำร้องสอดของคนนอกจำเลยมีฐานะเป็นจำเลยตามคำร้องสอดของคนนอกจำเลยต้องยื่นคำให้การแก้คำร้องสอดของคนนอกโจทย์ต้องยื่นคำให้การแก้คำร้องสอดของคนนอกและในชั้นนี้โจทย์สามารถฟ้องแย้งคนนอกได้จำเลยสามารถฟ้องแย้งคนนอกได้แต่ต้องระวังว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีไหมเพราะถ้าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะถือว่าเป็นฟ้องแย้งที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเดิมจะฟ้องเป็นเข้ามาในคดีนี้ไม่ได้ต้องไปยื่นเป็นฟ้องเป็นคดีต่างหากนะครับอย่างประเด็นนี้ต้องระวังถ้ามันซับซ้อนเนี่ยในคดีนี้จะมีคำฟ้องหลักมีคำฟ้องแย้งสองอันแล้วนะมีคำร้องสอดแล้วมีคำฟ้องแย้งโจทย์กับคำฟ้องแย้งจำเลยอีกทั้งหมด5อันอันนี้ผู้ศาลน่าจะงงเลยนะเพราะว่าต้องอ่านทั้งหมดแล้วมาประมวลว่าเรื่องเดียวกันหรือเปล่าแล้วการพิพากษาไปกระทบสิทธิคนนอกจริงไหมแต่ถ้าเบื้องต้นถ้าไม่เกี่ยวคนนอกคนนอกไม่ได้ได้ถูกกระทบสิทธิสิทธิคนนอกยังไงอย่างนั้นไม่กระทบเลยคนนอกก็เข้ามาไม่ได้ศาลก็ต้องสั่งไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าโอเคนะฮะทีนี้ถ้าศาลไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าประเด็นนี้ครับคำร้องสอดตา57อนุ1มันมีฐานะเป็นคำฟ้องถ้าศาลสั่งไม่รับประเด็นนี้คนนอกอุทธรณ์คำสั่งศาลได้ตาม227เพราะว่าเป็นการสั่งไม่รับตามมาตรา18ตามทันไหมฮะเป็นมาตรา18อุทธรณ์คำสั่งได้ทันทีตาม227อันนี้ถ้าหมายถึงศาลไม่รับทั้งฉบับนะแต่ถ้าศาลไม่รับบางประเด็นก็จะเป็น228อนุ3ซึ่งระหว่างที่พิจารณาคดีนี้3ฝ่ายเนี่ยมันก็มีคดีนึงก็คือคนนอกอุทธรณ์ในประเด็นที่ศาลไม่รับซึ่งอุทธรณ์พร้อมกับคดีนี้ไปด้วยกันได้ตาม228วรรค2นะครับกระบวนการจะเป็นไปตาม228วรรค3คนนอกไม่น่าจะรอให้ศาลพิพากษาแล้วค่อยมาอุทธรณ์ตาม228วรรค4มันเสียเวลานะครับโอเคนะฮะอันนี้คือถ้าคนนอกเข้ามาตาม57อนุ1เข้ามาในระหว่างพิจารณาเข้ามาเพื่อรับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิ์ของตัวเองถ้าไม่ได้เป็นการรับรองสิทธิ์ไม่ได้คุ้มครองสิทธิ์หรือไม่ได้บังคับสิทธิ์ผู้อย่างก็คือที่โจทก์จำเลยฟ้องกันมันไม่กระทบคนนอกอันนี้คนนอกเข้าไม่ได้เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่ากรณีที่เข้าได้ที่เจอเนี่ยโจทก์จำเลยฟ้องทะเลาะกันเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินคนนอกบอกเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินอาจจะมาจากการครอบครองระหว่างแบบที่2ที่เจอก็คือคนนอกกับจำเลยอ่ะเป็นทรัพย์สินของคนนอกแต่คนนอกดันใส่ชื่อให้จำเลยถือกรรมสิทธิ์แทนหรือเป็นทรัพย์มรดกเสร็จแล้วโจทก์จำเลยทำสัญญาซื้อขายทรัพย์มรดกแล้วจำเลยผิดสัญญาโจทก์เลยฟ้องให้จำเลยโอนทรัพย์มรดกทั้งชิ้นหรือเป็นกรณีที่คนนอกให้จำเลยถือแทนแล้วโจทก์จำเลยทำสัญญาจำเลยผิดสัญญาโจทก์มาฟ้องให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ซึ่งจริงๆเป็นของคนนอกแต่ชื่อทางทะเบียนเป็นชื่อจำเลยกรณีนี้ถ้ายอมให้โจทก์จำเลยฟ้องกันเนี่ยมันกระทบสิทธิ์คนนอกคนนอกก็ขอเข้าได้นะครับก็จะเป็น57อนุ1ตามทันนะฮะทีนี้มันมีคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนเป๊ะเช่นโจทก์จำเลยมีคดีกันแต่คดีนั้นเป็นเรื่องโจทก์ฟ้องจำเลยขับไล่จำเลยออกจากที่ดินนะครับคนนอกบอกว่าคนนอกครอบครองปรปักษ์ถามว่าการที่ศาลพิพากษาให้จำเลยออกไปจากที่ดินเนี่ยกระทบสิทธิ์คนนอกไหมถ้าคนนอกครอบครองปรปักษ์แล้วท่านฟังดีๆนะฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินคนนอกครอบครองปรปักษ์แล้วกรณีนี้ถ้าศาลพิพากษาให้ขับไล่จำเลยเนี่ยกระทบอะไรกับคนนอกไหมประเด็นเรื่องขับไล่เนี่ย
ถ้าคนนอกไม่ใช่บริวารของจำเลยเนี่ยเขาก็ไม่ต้องออกถูกไหมฮะแต่คนนอกต้องพิสูจน์ว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรที่ดีกว่าอยู่ในที่ดินนั้นถ้าเขาครอบครองปรปักษ์คำพิพากษาผูกพันคนนอกไหมถ้าขับไล่จำเลยและศาลไม่ได้ให้คนนอกเข้ามาสังเกตไหมฮะขับไล่จำเลยไม่ได้บอกว่าทรัพย์สินเป็นของโจทเคสนี้แม้คนครอบครองปรปักษ์ก็ไม่ได้กระทบสิทธิ์อะไรแค่ขับไล่จำเลยไม่ได้ขับไล่คนนอกด้วยแต่ถ้าคำพิพากษานั้นมันบอกว่าขับไล่คนนอกด้วยไอ้กรณีนี้คนนอกจะได้รับผลกระทบคนนอกก็ขอเข้ามาได้ตาม57อนุ1เคลียร์ไหมเข้าใจนะฮะทีนี้ถ้าคนนอกได้รับผลกระทบจากการฟ้องของโจทจำเลยทะเลาะกันแล้วไปกระทบสิทธิ์คนนอกสิทธิ์คนนอกโดนละเมิดนะครับคนนอกเข้ามาได้แต่ถ้าฟ้องของโจทจำเลยให้ดูว่าถ้าศาลพิพากษาแล้วกระทบคนนอกหรือเปล่าถ้าศาลพิพากษาแล้วมันไม่ได้กระทบคนนอกเนี่ยคนนอกก็เข้ามาไม่ได้ตามทันไหมอันเนี้ยถ้าออกสอบก็ดูตรงนี้ครับถ้าสอบเนี่ยนะฮะก็ดูตรงนี้ส่วนใหญ่จะบอกยื่นในเวลาแต่เราต้องดูด้วยว่ารับรองคุ้มครองบังคับตามสิทธิ์ไหมเกณฑ์ในการวินิจฉัยครับว่าคนนอกจะเข้ามาได้ไหม1เป็นคนนอกคดี2ขอเข้ามาเพราะว่ารับรองคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองตรงเนี้ยในโจทย์ถ้าเป็นข้อสอบเนก็จะวินิจฉัยว่าตกลงเขาโจทย์จำเลยทะเลาะกันเนี่ยมันกระทบสิทธิ์คนนอกหรือเปล่าถ้ามันไม่กระทบก็เข้ามาไม่ได้และไอ้ที่โดนหลอกอีกอันนึงก็คือยื่นเข้ามาในระหว่างพิจารณามันต้องมี3องค์ประกอบนะฮะขอเข้ามาในระหว่างพิจารณาเป็นคนนอกคดีถ้าผ่าน2เงื่อนไขนี้เราต้องมาดูว่าเป็นคุ้มครองหรือมาขับตามสิทธิ์มั้ยซึ่งตรงเนี้ยมันต้องวิเคราะห์ได้มันไม่ใช่เรื่องจำแล้วฮะมันต้องมาวิเคราะห์ว่ากระบวนการที่โจทย์จำเลยฟ้องร้องกันเนี่ยไปกระทบสิทธิ์อะไรคนนอกไหมถ้ามันไม่กระทบสิทธิ์คนนอกคนนอกเข้ามาไม่ได้แม้จะยื่นมาในเวลาแม้จะเป็นคนนอกคดีแต่ไม่กระทบสิทธิ์อะไรแล้วก็คำพิพากษาเนี่ยกลุ่มคำพิพากษาที่พูดถึงว่าคุ้มครองสิทธิ์หรือบังคับตามสิทธิ์หรือรับรองสิทธิ์เนี่ยของคนนอกหรือไม่ก็จะมีแนวนึงบอกคนนอกมีสิทธิ์ยังไงก็มีอยู่อย่างนั้นเพราะไม่กระทบอยู่แล้วอันนี้ก็เข้ามาไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องที่กระทบสิทธิ์คนนอกคนนอกก็เข้าได้ข้อสอบชอบถามนี้ถ้าถามเป็นข้อสอบเนนะโอเคนะทำไมถามตรงนี้เพราะโอ้ระหว่างพิจารณาถ้าท่านตามกระบวนการได้มันก็หมูมากอะฮะโอเคนะครับจุดที่จะมาหลอกอีกนิดนึงก็คือเคยเป็นโจทย์ร่วมและโจทย์คนนึงอะขอถอนฟ้องไปก็เลยเหลือโจทย์คนเดียวหรือเคยเป็นจำเลยร่วมและโจทย์ถอนฟ้องจำเลยคนที่สองไปก็เลยเหลือจำเลยคนเดียวจำเลยคนนอกขอเข้ามาได้ไหมหรือโจทย์ที่เคยฟ้องและถอนฟ้องทั้ง2คนไปเหลือคนเดียวเนี่ยจะมายื่นคำร้องได้ไหมก็ถือว่าเป็นคนนอกเหมือนกันนะครับที่ต้องระวังก็คือต้องไม่ใช่ฟ้องในฐานะเดียวกันอย่างเช่นเจ้าของรวมเวลาฟ้องอ่ะฟ้องแทนกันได้การใช้สิทธิ์ของเจ้าของรวมคนหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์แทนเจ้าของรวมคนอื่นด้วยไอ้เคสเนี้ยจะถือว่าเป็นคู่ความเดียวกันนะโอเคนะครับเว้นแต่ว่าในรายละเอียดเป็นเรื่องฟ้องเฉพาะส่วนของตัวเองไม่ได้ฟ้องแทนหรือผู้จัดการมรดกหรือทายาทเนี่ยฟ้องเวลาฟ้องถือว่าฟ้องแทนคนอื่นด้วยไม่ได้ฟ้องในนามของตัวเองคนเดียวแต่อันนี้ก็ต้องไปดูคำบรรยายที่อยู่ในโจทย์คำถามนะฮะว่าบรรยายมาว่ายังไงโอเคนะฮะอันนี้57นุ่น1ผ่านนะครับของชั้นบังคับคดีเนี่ยข้อสอบไม่ค่อยถามเนี่ยนะฮะแต่ให้รู้ไว้ว่าเวลาที่บังคับคดีแล้วไปครบสิทธิ์คนนอกต้องเป็นเรื่องรับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิ์ของคนนอกเหมือนกันนะคนนอกก็ขอเข้ามาได้แต่เข้ามาในชั้นบังคับคดีแต่ส่วนตัวผมว่าเข้ามาชั้นระหว่างพิจารณาเนี่ยประโยชน์ดีกว่าเพราะว่าคำพิพากษาผูกพันทุกคนเลยนะแล้วก็จะไปฟ้องเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นอาจจะเป็นฟ้องซ้อนผู้ผิดเป็นฟ้องซ้ำหรือดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้ถ้าศาลเคยตัดสินประเด็นเรื่องนั้นไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับต้องระวังด้วยทันไหมครับทันไหมครับทันไหมครับอันนี้57อนุ1ผ่านแล้วนะผ่านแล้วนะผ่านแล้วนะเวลาปรับบทท่านอย่าลืมคำว่าสมัครใจนะเป็นบุคคลภายนอกสมัครใจขอเข้ามาเพื่อรับรองคุ้มครองหรือบังคับตามเป็นเคสไหนเป็นเคสไหนระบุด้วยเข้ามาในระหว่างพิจารณาโอเคไหมโอเคนะ4ประเด็นนี้นะเวลาปรับบทต้องเขียนนะโอเคสมัครใจคือคนนอกขอเข้ามาเองนะทีนี้57อนุ2กับ3เนี่ยมันคล้ายมาก
คำว่าคล้ายเนี่ยหมายถึงคล้ายในแง่ของถ้าศาลพิพากษาแล้วจะไปใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยได้จะไปใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยคนนอกได้โอเคนะครับโอเคนะครับอ่ะผมแป๊บนึงนะผมขอถ่ายรูปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะลบภาพนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอีกมาตรานึงนะฮะขอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนใครจะแคปหน้าจอก็ทำได้นะครับต่อนะประเด็นต่อไปนะครับประเด็นต่อไปผมลบเลยนะจะมีบางจุดเหมือนเดิมเปลี่ยนโครงสร้างนิดนึงสดมากเลยนะครับได้ยินเสียงเวลาลบด้วยลายนี้เดี๋ยวครั้งหน้าผมอาจจะเปลี่ยนวิธีลายแล้วนะครับพอดีได้คอมมาใหม่ละอาจจะใช้โปรแกรมดีกว่าโอเคนะครับต่อนะครับต่อนะครับต่อนะครับทีนี้มาดู57อนุ2กับ3นะฮะ57อนุ2กับ3 57อนุ2กับ3เนี่ยมีความคล้ายกันความคล้ายกันก็คือคนนอกยื่นคำร้องต่อศาลองค์ประกอบนะสิ่งที่เหมือนกันก็คือ57อนุ2กับ3อ่ะมันมีความเหมือนกันแตกต่างกันบางจุดสิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นคนนอก57อนุ2เป็นสมัครใจ57อนุ3ไม่สมัครใจโอเคนะ57อนุ3ไม่สมัครใจนะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือคนนอกนะจะขอเข้ามาได้เนี่ยการที่ศาลจะอนุญาตให้คนนอกเข้ามาได้เนี่ยต้องเป็นเรื่องที่คำพิพากษาที่ศาลตัดสินระหว่างโจทก์จำเลยเนี่ยคำพิพากษานั้นไปกระทบคนนอกเช่นไล่เบี้ยคนนอกได้ไปไล่เบี้ยคนนอกได้หรือรับช่วงสิทธิ์คนนอกรับช่วงสิทธิ์เข้ามาดำเนินการหรือไล่เบี้ยจากคู่ความในคดีได้ไอ้เคสเนี้ยคนนอกจะมีส่วนเกี่ยวข้องทีนี้เวลาที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับเวลาที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าคนนอกขอเข้าร่วมประเด็นนี้นะผมพูด57อนุ2ก่อนนะถ้าคนนอกสมัครใจเข้าร่วมเนี่ยคนนอกยื่นคำร้องเข้ามาต่อศาลคนนอกยื่นคำร้องเข้ามาต่อศาลคำร้องเนี้ยตาม57อนุ2เป็นคำคู่ความนะฮะแต่ว่าต้องมาดูว่าไอ้คนนอกขอเข้าอ่ะเข้ามาเป็นฝ่ายโจทหรือเข้ามาเป็นฝ่ายจำเลยคนนอกเข้ามาเป็นฝ่ายโจทหรือเข้ามาเป็นฝ่ายจำเลยถ้าคนนอกขอเข้ามาเป็นฝ่ายโจทอ่ะอันนี้เราเรียกเข้ามาเป็นคู่ความร่วมก็จะเป็นโจทย์เบอร์2โจทย์2นะไอ้คนแรกเนี่ยโจทย์1นะครับเสร็จแล้วหรือถ้าคนนอกขอเข้ามาเป็นจำเลยเนี่ยก็จะเป็นจำเลยร่วมถ้าศาลอนุญาตนะก็จะเป็นจำเลยร่วมนะเป็นจำเลย2นะอ่ะอันนี้แล้วแต่ว่าคนนอกที่เข้ามาคือเข้ามาในฐานะโจทย์หรือเข้ามาในฐานะจำเลยสิ่งที่ต้องห้ามครับเข้ามารวมกับข้างใครใช้คำคู่ความของข้างนั้นโดยโครงสร้างนะเข้ามาข้างโจทก็ใช้คู่ความคำฟ้องโจทเข้ามาข้างจำเลยใช้คำให้การจำเลยให้การแตกต่างไม่ได้นะโดยเฉพาะถ้าอยู่ข้างเดียวกันแล้วเข้ามาอยู่ข้างเดียวกันอ่ะใช้สิทธิ์ขัดกันไม่ได้นะโจทที่หนึ่งกับโจทที่สองจะให้เขียนคำฟ้องแล้วขัดกันเองเนี่ยไม่ได้จำเลยเหมือนกันนะจำเลยที่หนึ่งกับสองเนี่ยเขียนคำให้การจะขัดกันเองไม่ได้นะถ้าขัดกันจะมันไปห้ามตามมาตรา58นะครับไปติดเงื่อนไขตามมาตรา58ทีนี้เวลาเราจะรู้ได้ไงว่าเข้ามาเป็นฝ่ายโจทหรือเข้ามาเป็นฝ่ายจำเลยมันต้องดูว่าไอ้คนนอกอ่ะเขาจะใช้สิทธิ์เรียกร้องจำเลยหรือเขาจะโดนโต้แย้งสิทธิ์ที่โจทกล่าวอ้างตามทันไหมตามทันไหมเคสที่ขอเข้าไปร่วมกับโจทครับเคสที่ขอเข้าร่วมกับโจทเนี่ยคำร้องสอนเนี่ยจะต้องบรรยายลักษณะคำฟ้องตามมาตรา172ก็คือต้องมีข้อหามีข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้วก็มีคำขอบังคับคำร้องที่ยื่นเข้ามาตาม57อนุ2นะต้องมีรายละเอียด3อันนี้แล้วก็ต้องกล่าวอ้างว่าไอ้จำเลยเนี่ยไปโต้แย้งสิทธิ์อะไรตามทันไหมตามทันไหมตามทันนะแต่ถ้า
คนนอกขอเข้าร่วมเป็นฝ่ายจำเลยนะขอเข้าร่วมเป็นฝ่ายจำเลยสิ่งที่คนนอกทำยื่นคำร้องเข้ามาต่อศาลเนี่ยเนื้อหาของคำร้องตรา57อนุ2เนี่ยเนื้อหาต้องเป็นคำให้การก็คือต่อสู้ไอ้สิ่งที่โจทก์ฟ้องต่อสู้สิ่งที่โจทก์ฟ้องแต่ต้องบรรยายด้วยว่าไอ้คนนอกเกี่ยวข้องอะไรถึงเข้ามาเคสเนี้ยคนนอกต้องบรรยายถ้าเข้ามาข้างโจทก็ต้องบอกว่ามีสิทธิ์อะไรเกี่ยวข้องกับโจทถ้าเข้ามาอยู่ข้างจำเลยก็ต้องบอกว่ามีสิทธิ์อะไรเกี่ยวข้องจำเลยไอ้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องเนี้ยคือถ้าคำพิพากษาศาลตัดสินให้จำเลยรับผิดจำเลยจะไล่เบี้ยได้หรือคนนอกอาจต้องรับผิดตามคำพิพากษาร่วมกับจำเลยไอ้เคสเนี้ยศาลถึงจะยอมให้เข้าส่วนใหญ่แล้วถ้าสมัครใจเข้าเนี่ยมักจะเป็นคนนอกขอเข้าร่วมกับจำเลยมากกว่าคนนอกสมัครใจเข้ากับโจเนี่ยมันมีบ้างแต่น้อยมากนะครับน้อยมากเพราะส่วนใหญ่ถ้าสมัครใจเนี่ยโจจะเรียกคนนอกมาอยู่แล้วนะครับหรือตัวเองจะไปฟ้องเป็นคดีต่างหากก็ได้แต่เนี่ยมันต้องได้ความมูลความคดีต้องเกี่ยวข้องกันถ้ามันไม่เกี่ยวศาลก็ไม่ให้เข้าตามทันไหมตามทันไหมโอเคนะเมื่อกี้ผมบอกว่าคนนอกนะเป็นคนนอกสมัครใจขอเข้ามาเหตุที่ขอเข้ามาต้องเป็นเรื่องศาลพิพากษาจะทำให้เขาไล่เบี้ยหรือถูกใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยหรือถูกไล่เบี้ยได้คำพิพากษาของศาลที่ตัดสินระหว่างโจทก์จำเลยเนี่ยคำพิพากษานั้นจะไล่เบี้ยคนนอกหรือคนนอกจะใช้สิทธิ์ตามคำพิพากษาไล่เบี้ยกับไอ้จำเลยได้ถ้าคนนอกจะใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยจำเลยเนี่ยแสดงว่าคนนอกต้องเข้ามาข้างโจทก์แต่ถ้าคนนอกจะถูกไล่เบี้ยอันนี้หมายถึงคนนอกอาจจะเข้ามาอยู่ข้างจำเลยเคสไหนที่จะเข้ามาอยู่ข้างจำเลยเช่นจำเลยเป็นลูกจ้างทำละเมิดคนนอกจำเลยเป็นลูกจ้างทำละเมิดผู้เสียหายโจทย์ที่1จำเลยลูกจ้างไม่ชำระหนี้โจทย์ที่1ฟ้องศาลเป็นคดีละเมิดสมมติว่าไอ้จำเลยเป็นลูกจ้างคนนอกที่จะขอเข้าร่วมจำเลยเป็นนายจ้างได้ความว่ามีการทำละเมิดจุดที่จะไปเชื่อมถึงคนนอกให้รับผิดได้ก็คือคนนอกเป็นนายจ้างและมีสัญญาจ้างแรงงานระหว่างมีสัญญาจ้างแรงงานระหว่างจำเลยกับคนนอกแล้วเป็นละเมิดในทางการที่จ้างแต่โจทก์อาจจะไม่รู้ว่าไอ้มันละเมิดในทางการจ้างในทางการที่จ้างหรือไม่ได้ฟ้องนายจ้างเข้ามาด้วยเลยฟ้องจำเลยคนเดียวไอ้นายจ้างจะขอเข้ามาในคดีนี้บางคนเอ๊ะตัวเองไม่โดนฟ้องแล้วจะขอเข้ามาทำไมถ้าเขาไม่เข้ามาในคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยเสร็จโจทก์ไปรู้ทีหลังว่าจำเลยเป็นลูกจ้างของคนนอกเนี่ยโจทก์ก็จะมาฟ้องคนนอกให้รับผิดได้มันจะดีกว่าไหมถ้าเขาเข้ามาในคดีนี้แล้วปฏิเสธความรับผิดไปเลยเช่นบอกไปเลยว่าไอ้ที่จำเลยทำละเมิดอ่ะมันไม่ใช่ละเมิดในทางการที่จ้างหรือบอกไปเลยว่าไอ้ที่โจทก์จำเลยทำสัญญากันอ่ะมันไม่ใช่จ้างในงานมันเป็นจ้างทำของเพราะนั้นจะให้ในจ้างร่วมรับผิดไม่ได้แบบนี้นะฮะหรือเคสที่อาจจะเกี่ยวในเรื่องคนนอกขอเข้าเช่นไอ้จำเลยทำละเมิดและจำเลยทำสัญญาประกันคุ้มประกันภัยค้ำจุนหรือประกันวินาศภัยไว้กับคนนอกกรณีนี้คนเสียหายฟ้องจำเลยแต่ไม่รู้ว่ามีประกันก็เลยไม่ได้ฟ้องบริษัทประกันมาด้วยกรณีนี้ถ้าบริษัทประกันรู้แล้วอยากปฏิเสธความรับผิดก็ขอเข้ามาในคดีเลยอาจจะสู้ในประเด็นว่าไอ้จำเลยไปทำละเมิดแล้วข้อความรับผิดนั้นตามสัญญาประกันไม่คุ้มครองความรับผิดต่อคนนอกอย่างนี้นะคนไม่คุ้มครองความรับผิดที่มีต่อโจทย์ไอ้บริษัทประกันก็รอดเลยไปอ้างข้อยกเว้นความรับผิดตามสัญญานะครับเช่นจำเลยขับรถตอนเมาตามสัญญาประกันไม่รับผิดในกรณีความเมาของผู้เอาประกันแบบเนี้ยไอ้บริษัทประกันขอเข้ามาแล้วต่อสู้เพื่อจะไม่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายอันนี้ทำได้ทันไหมเพราะถ้าศาลพิพากษาเนี่ยศาลจะไล่เบี้ยต่ออ้าวมีประกันนี่งั้นไปตามประกันค้ำจุนมารับผิดประกันค้ำจุนเนี่ยถ้าว่าโดยย่อเนี่ยนะครับในภาษาชาวบ้านเนี่ยจะอยู่ในส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยชั้นหนึ่งในสัญญาประกันภัยชั้นหนึ่งถ้าเป็นประกันรถนะมันจะมีประกันวินาศภัยรวมแบบประกันค้ำจุนปนอยู่ด้วยนะครับประกันวินาศภัยเนี่ยดูถึงเรื่องความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์แต่ประกันความรับผิดในการค้ำจุนเนี่ยหมายถึงการที่จำเลยทำผิดไปก่อความเสียหายใครต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยสิทธที่บุคคลภายนอกจะเรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยไอ้บริษัทผู้รับประกันจะเข้ามาจ่ายแทนนะครับอันนี้เรียกประกันภัยค้ำจุนโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะโอเคนะทีนี้ไอ้ฝ่ายโจทย์ส่วนใหญ่ถ้าโจทย์รู้จัก
คนที่มีสิทธิ์เนี่ยเขาก็ฟ้องเข้ามาได้เลยนะครับฟ้องเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมตั้งแต่แรกฟ้องโจทย์สองคนฟ้องจำเลยมาเลยนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็เปิดช่องว่าคนนอกก็ขอเข้าได้ตาม57 อนุ 2แต่ต้องไปพิสูจน์ว่ามันเป็นมูลความคดีเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับโอเคไหมอ่ะช่วงเวลาที่เข้าก็เวลาใดๆก่อนศาลพิพากษาครับจริงๆก็คือระหว่างพิจารณาทำนองเดียวกันผมแนะนำว่าเข้ามาก่อนสืบพยานดีที่สุดเข้ามาก่อนสืบพยานดีที่สุดเพราะว่าสามารถสืบพยานของคนนอกได้เต็มที่และถ้าเข้ามาร่วมกับจำเลยเนี่ยประเด็นนี้ถ้าจำเลยเนี่ยให้การคำให้การแบบแย่มากแล้วคนนอกจะขอเข้าเนี่ยถ้าสืบพยานไปแล้วเนี่ยหรือคำให้การที่จำเลยที่1ยื่นแล้วคนนอกเห็นว่าคำให้การของจำเลยที่1แบบแย่มากตัวเองจะยื่นคำให้การใหม่ไม่ได้นะฮะเพราะถือว่าคำให้การขัดกันเพราะนั้นถ้าจะทำก็ต้องบอกให้จำเลยที่1เป็นคนยื่นขอแก้ไขคำให้การถ้าสืบพยานไปแล้วคนนอกขอเข้ามาเนี่ยเข้ามาเป็นจำเลยร่วมสืบพยานไปแล้วทำอะไรนอกเหนือจากไอ้จำเลยเดิมไม่ได้นะฮะซึ่งกรณีเนี้ยเวลาเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเนี่ยมันโดนจำกัดสิทธิ์ในการยื่นข้อต่อสู้เพราะนั้นคนนอกหลายครั้งเนี่ยถ้าอยากเพิ่มสิทธิ์ข้อต่อสู้ตัวเองเนี่ยจะไม่ค่อยเข้ามาตา57 อนุ 2แต่จะรอให้ศาลเรียกตา57 อนุ 3ซึ่งจะได้สิทธิ์ในการเสนอข้อต่อสู้ที่แตกต่างจากจำเลยเดิมได้อันนี้คือข้อดีของ57 อนุ 3เพราะ57 อนุ 3บอกว่าไอ้คนนอกไม่ได้สมัครใจเข้าเขาเลยมีสิทธิ์เสนออะไรที่แตกต่างจากไอ้จำเลยหรือคู่ความเดิมได้นะครับอันนี้ก็จะได้สิทธิ์ต่อสู้ที่ดีกว่าตามทำไหมโอเคนะโอเคนะอันนี้ผมบอกว่าเป็นกรณีคนนอกขอเข้ามาเป็นคู่ความร่วมนะอันต่อมาคนนอกขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่หมายถึงแทนที่โจทย์เดิมมีโจทย์อยู่แล้วคนนอกขอเข้ามาแทนที่โจทย์เดิมโจทย์เดิมไม่ได้ตายนะโจทย์เดิมมีชีวิตอยู่แต่คนนอกจะเข้ามาสู้คดีแทนหรือเข้ามาแทนที่จำเลยก็คือจำเลยเดิมแล้วมีคนนอกขอเข้ามาแทนที่คนนอกเข้ามาสู้คดีแทนที่จำเลยเดิมจำเลยเดิมยังมีชีวิตอยู่นะไม่ได้ตายนะถ้าเป็นกรณีตายเนี่ยมันจะไม่ใช่57 ถึง 58 59นะมันจะเป็นเรื่องคู่ความมรณะนะเป็นอีกมาตราหนึ่ง42 43 44นะโอเคนะประเด็นเนี้ยถ้าจะเป็น57หมายถึงคู่ความเดิมต้องไม่ได้ตายนะแล้วเข้ามาแทนที่แต่เวลาเข้ามาแทนที่เนี่ยสมมติว่าโจทย์เดิมเป็นกอไก่นะฮะจำเลยเป็นขอไข่คนนอกคือนายเออ่ะสมมติคนนอกคนแรกเป็น A คนนอกคนที่2เป็น B อ่ะ A เข้ามาร่วมกับกอไก่ B เข้ามาร่วมกับจำเลยขอไข่อันนี้ร่วมนะแต่เข้ามาแทนที่หมายถึงกอไก่ไม่มาสู้คดีเองแต่ A เข้ามาสู้คดีแทนให้ทีนี้ปัญหาครับเวลาที่ A มาสู้คดีในฐานะโจทย์แทนไอ้กอไก่เดิมแล้วฟ้องขอไข่กับ B เนี่ยคำพิพากษาผูกพันกอไก่ไหมและคำพิพากษาผูกพัน A ไหมประเด็นนี้ครับถ้าไอ้คนนอกขอเข้ามาเป็นคู่ความร่วมหรือเข้ามาแทนที่แล้วศาลอนุญาตให้เข้าร่วมหรือเข้าแทนที่นะคนนอกเป็นคู่ความในคดีแล้วนะเพราะนั้นถ้าศาลพิพากษาผูกพันทุกคนนะที่เป็นคู่ความตามมาตรา145วิแพ่งนะส่วนไอ้คนที่มีกอไก่ที่ A เข้าแทนที่และสู้คดีแทนกอไก่เนี่ยกอไก่ยังต้องผูกพันตามคำพิพากษานี้อยู่นะกอไก่ยังต้องผูกพันคำพิพากษานี้อยู่นะอันนี้คือมาตรา57 อนุ 2นะ57 อนุ 2แม้เข้ามาแทนที่แต่ตัวเองก็ยังต้องผูกพันรับผิดอยู่นะแล้วท่านจะไว้ใจให้คนนอกเข้ามาสู้คดีแทนท่านไหมถ้าท่านเป็นกอไก่เนี่ยอันนี้มันต้องแบบไว้ใจมากๆเลยนะนะครับตามทันไหมตามทันไหมเวลาใช้สิทธิ์ครับเวลาที่เข้ามาแล้วเป็นคู่ความร่วมเนี่ยจะมีฐานะเป็นคู่ความร่วมเวลาฟ้องคดีอะไรใช้สิทธิ์อะไรทำแทนกันนะถ้าเป็นเรื่องประโยชน์นะแต่ถ้าเป็นเรื่องเสียเนี่ยเป็นสิทธิ์แต่ละคนอันนี้อยู่ใน58 59นะท่านไปใช้อีกทีนะผมให้เห็นโครงสร้างเฉยนะครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะ57 อนุ 2เรียบร้อยนะ57 อนุ 2ทีนี้มาดู57 อนุ 3ครับ57 อนุ 3 57 อนุ 3เนี่ยเดี๋ยวผมทวนข้อกฎหมายอันทวนข้อกฎหมายนะฮะเป็นบุคคลภายนอกคดีสมัครใจเข้ามาเป็นคู่ความร่วมหรือเข้ามาแทนที่อ่ะทีนี้เหตุที่เข้าต้องเป็นเรื่องถ้าศาลพิพากษาแล้วตัวเองจะใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยตามคำพิพากษาหรือถูกไล่เบี้ยได้ต้องอ้างเหตุนี้มาด้วยแล้วก็เข้ามาก่อนหรือในระหว่างพิจารณา
57/2เนี่ยเข้ามาได้เฉพาะในระหว่างพิจารณานะฮะในชั้นบังคับคดีไม่ได้นะโอเคไหมโอเคนะครับโอเคนะครับทีนี้57/3ครับ57/3นะฮะ57/3บอกว่าเป็นบุคคลภายนอกคดีนะแล้วไม่สมัครใจไม่สมัครใจก็คือไม่ได้ยื่นคำร้องเข้ามาตาม57/2ไม่ยื่นเข้ามาทั้งเป็นโจทย์ร่วมไม่ยื่นเข้ามาทั้งเป็นจำเลยร่วมด้วยไม่ยื่นเลยนิ่งแต่สิ่งที่มีก็คือถ้าศาลพิพากษาแล้วเขาจะถูกไล่เบี้ยหรืออาจใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยได้ส่วนใหญ่ที่จะเรียกเข้ามามักจะเป็นเรียกเข้ามาเพื่อให้ผูกพันและโดนไล่เบี้ยได้นะครับมักจะเป็นเรียกเข้ามาแล้วให้ไล่เบี้ยได้แต่ไม่ยอมเข้าไงไม่ยอมเข้าตาม57/2ซึ่งข้อดีของต่างออกไปก็คือถ้าไม่เข้าตาม57/2มาเข้าตาม57/3ข้อดีคือสู้คดีได้เต็มที่ให้การคนละแบบกับไอ้จำเลยเดิมก็ได้อันนี้คือข้อดีของ57/3นะครับสถานการณ์นะฮะก็คือคนนอกไม่ยื่นคำร้องเข้ามาต่อศาลนะถ้าเป็น57/2เนี่ยคนนอกยื่นคำร้องต่อศาลคำร้องนั้นถ้าเป็นคำฟ้องศาลก็บอกเข้ามาร่วมโจทย์แต่ถ้าคำร้องนั้นเป็นเรื่องคำให้การก็จะมาร่วมกับจำเลยแต่เวลาเข้ามาแล้วห้ามทะเลาะจำเลย1-2ห้ามทะเลาะกันเองโจทย์1-2ห้ามทะเลาะกันเองนะแต่57/3ก็คือไอ้คนนอกไม่ยื่นคำร้องมาถ้าโจทย์เห็นว่าไอ้คนนอกต้องร่วมรับผิดจำเลยโจทย์ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เรียกคนนอกโจทย์ต้องบรรยายว่าไอ้คนนอกเกี่ยวข้องอะไรกับจำเลยเช่นจำเลยเป็นลูกจ้างทำละเมิดโจทย์เพิ่งรู้ว่ามันมีคนนอกเป็นนายจ้างของจำเลยตามสัญญาจ้างอ่ะโจทย์ก็มาบอกศาลเลยไอ้นายจ้างสมมุติ A เนี่ย A เป็นนายจ้างของขอไข่นะแล้ว A ทำสัญญาจ้างแรงงานกับขอไข่แล้วขอไข่ทำละเมิดในทางการที่จ้างซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425-426บอกว่าถ้าลูกจ้างทำละเมิดในทางการที่จ้างเนี่ยให้นายจ้างร่วมรับผิดแต่ว่า A พลาดตอนฟ้องแค่ลูกจ้างและถ้าไอ้กอไก่ยื่นฟ้องแก้ฟ้องเพิ่มตัวคนนอกอีกคนไม่ได้นะครับคำฟ้องมันไม่มีเรื่องเพิ่มตัวจำเลยคำฟ้องไม่มีเรื่องเพิ่มตัวจำเลยเพราะนั้นโจทย์มาแก้ฟ้องเพิ่มเข้ามาก็ไม่ได้และถ้าอยากสู้ในคดีนี้ทำได้ก็คือยื่นคำร้องต่อศาลบรรยายว่าไอ้ขอไข่จำเลยในคดีเนี่ยมี A เป็นนายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานและขอไข่ทำเมื่อในทางการที่จ้างเพราะนั้นนายจ้างร่วมผิดเลยยื่นคำร้องต่อศาลแล้วต้องบอกด้วยไอ้คนนอกไม่ยอมเข้ามาสมัครคนนอกไม่สมัครใจเข้ามาเองตาม57/2เลยยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลสั่งเรียกไอ้คนนอกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมกับขอไข่ตามทำไหมมันสลับข้างกันแทนที่คนนอกยื่นคำร้องไม่คู่ความในคดีเป็นคนยื่นต่อศาลได้ศาลเรียกแต่57/3มันมีอันนึงคือคู่ความไม่ได้ยื่นแต่ศาลเห็นว่ามีคนนอกเกี่ยวศาลเรียกเองแต่ปกติศาลไม่ค่อยใช้อำนาจนี้ครับเป็นเรื่องดุลพินิจหรืออำนาจของศาลแต่ศาลไม่ค่อยใช้เพราะศาลไม่รู้หรอกว่าใครเกี่ยวไม่เกี่ยวส่วนใหญ่ศาลก็จะปรึกษาคู่ความว่าเอ้ยมันมีคนอื่นต้องเรียกเข้ามาหรือเปล่าแล้วให้ยื่นคำร้องเข้ามาอันนี้คือในทางปฏิบัติแต่ตัวบทบอกว่าศาลมีอำนาจนะฮะถ้าศาลเห็นสมควรทีนี้ในทางปฏิบัติถ้าโจทก์มันรู้ว่ามีคนนอกโจทก์ก็ต้องบรรยายว่าเพิ่งรู้ว่ามีคนนอกถ้าพอถ้ารู้เนี่ยมันต้องฟ้องมาตั้งแต่แรกแล้วเป็นจำเลย2คนเลยแต่นี้ไม่รู้ฟ้องจำเลยคนเดียวลูกจ้างที่ทำละเมิดต่อมามารู้ว่ามีคนอื่นเป็นนายจ้างละเมิดในทางการนิจ้างด้วยยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลเรียกคนนอกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมทีนี้เวลาคนนอกถูกเรียกเข้ามาจำเลยร่วมเนี่ยตาม57/3เนี่ยไอ้คนนอกสามารถให้การแตกต่างจำเลยเดิมได้แล้วการยื่นคำให้การหรือดำเนินการอะไรไม่ถือว่าเป็นการทำแทนกันถือไปเป็นการส่วนตัวของแต่ละคนโอเคไหมหรือถ้าจำเลยจะเรียกคนนอกเข้ามานะฮะปกติถ้าจำเลยยื่นคำให้การอย่างเดียวอ่ะมันไม่มีอะไรโต้แย้งครับเพราะนั้นถ้าจำเลยจะใช้57/3เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นกรณีที่จำเลยฟ้องแย้งมาด้วยจำเลยฟ้องแย้งมาด้วยแล้วมันต้องเรียกร้องให้ใครรับผิดแล้วปรากฏว่าคนที่ต้องรับผิดเนี่ยมีโจทย์แล้วอาจจะมีคนนอกแต่คนนอกไม่ได้สมัครใจเข้ามาตาม57/2จำเลยฟ้องแย้งเสร็จจำเลยก็ยื่นคำร้องต่อศาลบอกเลยมันมีคนนอกที่อาจต้องร่วมรับผิดตามฟ้องแย้งของจำเลยครับทีนี้จำเลยก็เหมือนกันก็ต้องบรรยายว่าไอ้คนนอกที่ไม่ได้เป็นโจทย์ในคดีนี้แต่โดนจำเลยฟ้องแย้งแล้วคำฟ้องแย้งมันอาจจะผูกพันคนนอกที่ต้องรับผิดร่วมกับโจทย์ได้ประเด็นนี้นะ
ถ้าคนนอกไม่ได้อยู่ในคดีหรือจำเลยไม่ได้ยื่นคำร้องสอดเรียกคนนอกเข้ามาคำฟ้องแย้งจำเลยไปกระทบคนนอกศาลพิพากษาไปถึงคนนอกไม่ได้นะครับเพราะไม่ได้เป็นคู่ความในคดีศาลพิพากษาไม่ให้ไปผูกความคนนอกไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่จำเลยต้องทำจำเลยต้องยื่นคำร้องสอดเรียกคนนอกเข้ามาในคดีนะครับแล้วค่อยมาแก้ฟ้องแย้งท่านอย่าลืมนะฟ้องแย้งก็เพิ่มตัวจำเลยไม่ได้นะแก้ฟ้องแย้งเพิ่มไม่ได้เพราะนั้นต้องเรียกคนนอกเข้ามาก่อนแล้วค่อยมาแก้ฟ้องแย้งให้ไอ้คนนอกร่วมรับผิดอันนี้ถึงจะได้ตามทันไหมตามทันไหมช่วงเวลาที่ขอครับก็คือระหว่างพิจารณาเหมือนกันระหว่างพิจารณาโอเคนะฮะอันนี้ถ้าเก็ตก็5859น่าจะอ่านตัวบทเองได้ไม่ซับซ้อนมากส่วนใหญ่ที่ยังงงตอนนี้ฮะว่าเอ๊ะตกลงแม่งเข้ามา5702หรือ5703วะนะครับที่ยังงงก็คืองงตรงนี้แหละอ่ะเงื่อนไขนะฮะเป็นคนนอกไม่สมัครใจแล้วคนนอกจะถูกไล่เบี้ยหรือใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยได้นะครับให้คู่ความในคดีนะโจทก์หรือจำเลยยื่นต่อศาลเรียกโดยโจทหรือจำเลยเนี่ยต้องแสดงต่อศาลให้ได้ว่าไอ้คนนอกเนี่ยจะถูกไล่เบี้ยหรือใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยได้ยังไงถ้าศาลพิจารณาแล้วเกี่ยวข้องถึงจะเรียกเข้ามาถ้าศาลเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องก็ไม่เรียกประเด็นนี้ถ้าโจทยื่นคำร้องต่อศาลให้เรียกคนนอกแล้วศาลยกคำร้องไม่เรียกขึ้นมาเนี่ยประเด็นนี้ไม่ใช่คำร้องเนี่ยมันไม่ใช่คำคู่ความนะฮะมันไม่ใช่มาตรา227และไม่เข้า228อนุ3ด้วยมันจะเป็น226มันเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณานะถ้าศาลไม่เรียกคนนอกเข้ามาเนี่ยเป็น226ถ้าโจทก์ขอให้ศาลเรียกคนนอกเข้ามาเป็นคู่ความร่วมกับจำเลยแล้วศาลยกคำร้องเนี่ยโจทไม่พอใจโจทต้องโต้แย้งคำสั่งไว้ก่อนแล้วรอศาลพิพากษาค่อยมาอุทธรณ์ตาม226อนุ2นะฮะต่างกันมั้ยตรงนี้ต่างฮะถ้าเป็น57อนุ1กับ57อนุ2เนี่ยยื่นคนนอกยื่นคำร้องเข้ามาเนี่ยเป็นคำคู่ความแต่57อนุ3อ่ะโจทหรือจำเลยเดิมเขายื่นฟ้องหรือยื่นฟ้องแย้งไปแล้วไงไอ้สิ่งที่ศาลสั่งอ่ะมันไม่ใช่สั่งไม่รับฟ้องไม่ใช่สั่งไม่รับฟ้องแย้งไงมันเป็นคำร้องธรรมดาเวลาศาลสั่งไม่อนุญาตให้เรียกคนนอกเข้ามามันก็เลยเป็นคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งของศาลก่อนศาลพิพากษานะครับแล้วมันก็ไม่เข้า227ไม่เข้า228เพราะนั้นมันก็เลยเป็นคำสั่ง226ต้องอุทธรณ์ตัวแย้งไว้ก่อนนะครับเวลาอ่านโจทย์เนี่ยบางทีผมเคยเจอแบบนี้นะแล้วมันไปโผล่ข้ออุทธรณ์ครับเราก็ไปนั่งนึกแต่57ไม่ใช่มันไปอยู่ใน226 227 228นะครับอันนี้ก็เผื่อไว้โอเคถึงท่านตอนนี้มีคำถามส่วนไหนไหมครับมีคำถามส่วนไหนไหมจุดที่ออกสอบสมมุติว่าท่านสอบเนนะถ้าท่านสอบเนนะจุดไหนเขาชอบออกบ้างจุดที่1เงื่อนไขในการยื่นเป็นคนนอกไหมยื่นมาก่อนศาลพิพากษาไหมหรือยื่นมาในระหว่างบังคับคดี57อนุ1เท่านั้นที่ยื่นได้ทั้งระหว่างพิจารณากับชั้นบังคับคดี57อนุ2 3เนี่ยเฉพาะระหว่างพิจารณาก่อนศาลพิพากษาโอเคนะอันต่อมาถ้าเข้าร่วมกับโจทย์เป็นคู่ความร่วมนะถ้าเข้าร่วมจำเลยเป็นคู่ความร่วมกับจำเลยนะแต่ถ้าศาลสั่งไม่รับคำร้องให้ดูว่าคำร้องนี้เป็น57อนุ1หรือ2ถ้าเป็น57อนุ1หรือ57อนุ2เนี่ยศาลสั่งไม่รับคำร้องเนี่ยคำสั่งนั้นเป็นคำสั่ง227หรือ228อนุ3แล้วแต่กรณีแต่ถ้าเป็น57อนุ3เนี่ยหมายถึงคู่ความในคดียื่นคำร้องเรียกคนนอกเข้ามาถ้าศาลสั่งไม่รับไม่อนุญาตให้เรียกคนนอกเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นคำสั่ง226ทีนี้สิ่งที่ต้องแม่นก็คือเงื่อนไข57อนุ1กับ2อ่ะเป็นเรื่องคนนอกสมัครใจจุดต่างที่เป็น57อนุ1คือรับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิ์แต่ถ้าเป็น57อนุ2เป็นเรื่องคนนอกอาจถูกไล่เบี้ยหรือใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยตามคำพิพากษาได้57อนุ3เป็นเรื่องคนนอกไม่สมัครใจแต่มีผลผูกพันในคำพิพากษาที่อาจจะไล่เบี้ยหรือถูกไล่เบี้ยได้แล้วก็ขอเข้ามาระหว่างนี้มานะครับโอเคถึงตรงนี้มีคำถามไหมมีคำถามไหมส่วน5859เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาละมีคนถามว่าฝากอธิบายร้องสอดโยงกับ
ฟ้องซ้อนฟ้องซ้ำหน่อยอ้าวประเด็นนี้ระวังนะฮะเวลาที่คนนอกร้องสอบเข้ามาเนี่ยถ้าเขาร้องสอบเข้ามาตาม57(1)เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าคำร้องสอบเขาไปมีฐานะเป็นคำฟ้องเวลาที่คำฟ้องเขามีฐานะเป็นคำฟ้องเนี่ยถ้าคนนอกคือ A ปากกาก็จะหมดถ้าคนนอกคือ A แป๊บนึงนะขอเปลี่ยนปากกาก่อนนะฮะถ้าคนนอกคือ A โจทย์เดิมเป็นกอไก่จำเลยเดิมเป็นขอไข่เวลาที่ A ยื่นคำร้องสอบเนี่ยคำร้องสอบตาม57(1)-2)เนี่ยถ้า A เข้ามาในฐานะโจทย์นะ A เข้ามาในฐานะคู่ความฝ่ายที่3เนี่ยมีฐานะเป็นโจทย์ตาม57(1)เป็นโจทย์เสมอส่วน57(2)เนี่ยต้องมาดูคำฟ้องคำร้องสอบข้างในว่าบรรยายเป็นคำฟ้องหรือบรรยายเป็นคำให้การทีนี้ถ้าเกิด A เป็นคนนอกแล้วยื่นคำร้องสอบเข้ามาเนื้อหาของคำร้องสอบเป็นคำฟ้องเนี่ยถ้า A ยื่นเข้ามา57(2)ผมเอาทีละขั้นแล้วกัน57(1)ก่อนนะ57(1)เนี่ยเวลาที่ A ยื่นเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่3เนี่ยโจทย์เดิมมีฐานะเป็นจำเลยจำเลยเดิมมีฐานะเป็นจำเลยเพราะนั้นท่านต้องมาดูว่าถ้าไอ้คนนอกคือ A เคยฟ้องกอไก่ไป1คดีหรือ A เคยฟ้องขอไข่ไว้1คดีให้ดูว่าคดีไหนฟ้องก่อนถ้าคดีแรก A ฟ้องกอไก่ไว้ก่อนแล้ว A มายื่นคำร้องในคดีที่กอไก่ฟ้องกับขอไข่ถ้าประเด็นที่ A กับกอไก่พิพาทกันในคดีที่1กับคำร้องสอดที่ A ยื่นเข้ามาแล้วมีผลต่อกอไก่ในคดีเนี้ยไอ้คดีเนี้ยฟ้องซ้อนเข้ามาไม่ได้ถ้ายื่นคดีนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยยื่นคดีที่มีร้องสอดทีหลังแต่ถ้ายื่นคำร้องสอดก่อนแล้วค่อยไปยื่นฟ้องไอ้คดีเนี้ยฟ้องซ้อนอันนี้คือ57(1)นะทีนี้ถ้าเป็นยื่นเข้ามาคู่ความฝ่ายที่3ถ้า A เคยฟ้องขอไข่ A เคยฟ้องขอไข่แล้ว A มายื่นคำร้องสอดตาม57(1)เป็นคู่ความฝ่ายที่3คำร้องสอด57(1)เนี่ยมีฐานะเป็นคำฟ้องไอ้จำเลยเดิมมีฐานะเป็นจำเลยกรณีนี้ถ้าคดีนี้ยื่นฟ้องไว้ก่อนแล้วคดีที่ A ฟ้องขอไข่ยื่นฟ้องไว้ก่อนแล้วต่อมา A มายื่นคำร้องสอดที่กอไก่กอขอไข่ทะเลาะกันแต่ A ยื่นคำร้องสอดใน57(1)กรณีนี้คดีที่ A ร้องสอดจะเป็นฟ้องซ้อนตามทันไหมฮะแต่ถ้า A ยื่นคำร้องสอดเข้ามาก่อนแล้ว A ค่อยไปฟ้องขอไข่กรณีคดีที่ไปฟ้องทีหลังเนี่ยจะเป็นฟ้องซ้อนแต่ถ้าเป็น57(2)ครับต้องมาดูว่าบรรยายยังไง57(2)ถ้ากอไก่กอขอไข่ทะเลาะกัน A ยื่นคำร้องเข้ามาถ้า A ยื่นคำร้องแล้วเข้ามาอยู่ข้างเดียวกับกอไก่อยู่ข้างเดียวกับกอไก่ให้ดูว่าไอ้ที่ A ยื่นคำร้องเข้ามาอยู่ข้างเดียวกับกอไก่เนี่ย A เคยฟ้องขอไข่ไว้ไหมถ้า A เคยฟ้องขอไข่ไว้แล้วเรื่องที่เข้ามาเนี่ยประเด็นเดียวกันเรื่องเดียวกันแล้ว A ค่อยมายื่นคำร้องในคดีนี้คำร้องที่ A ยื่นจะเป็นฟ้องซ้อนถ้า A ยื่นฟ้องขอไข่ไว้ก่อนแล้ว A ค่อยยื่นคำร้องขอ57(2)ร่วมกับกอไก่ในคดีหลังแล้วเป็นเรื่องเดียวกันอันหลังก็จะเป็นฟ้องซ้อนถ้าศาลเจอศาลแม้ว่าจะเข้าเงื่อนไขการเข้ามาได้ตาม57(2)ศาลก็ต้องไม่ให้เข้าเพราะถือว่าไอ้คดีที่ยื่นคำร้องสอด57(2)เป็นฟ้องซ้อนโอเคไหมฮะส่วนฟ้องซ้ำก็แนวเดียวกันตอนนี้เหลือแค่คดีไหนตัดสินหรือยังนะครับคดีไหนมีคำพิพากษาแล้วถึงที่สุดวินิจฉัยประเด็นไปแล้วแล้วมายื่นคำร้องสอดเข้ามาตาม57(1)หรือ57(2)ก็เป็นฟ้องซ้ำได้โอเคไหมเป็นฟ้องซ้ำได้ตามทันนะครับตามทันนะครับทีนี้ถ้ามันจะยากหน่อยก็จะเป็น57(3)ละแต่ว่าความแตกต่างก็คือ57(3)เนี่ยไอสิ่งที่ยื่นน่ะ57(3)นะถ้าเป็นเรื่องโจทก์กอไก่ฟ้องจำเลยขอไข่แล้วคนนอกไม่ยอมเข้ามาในคดีเนี่ยเพราะถ้าเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นฟ้องซ้อนแต่ถ้าโดนศาลเรียกให้เข้าอ่ะมันไม่ใช่ฟ้องซ้อนเพราะสิ่งที่โจทก์กอไก่ยื่นต่อศาลมันเป็นคำร้องธรรมดาสิ่งที่จำเลยยื่นต่อศาลมันเป็นคำร้องธรรมดาศาลสั่งเรียกคนนอกเข้ามา
มันไม่เป็นฟ้องซ้ำเพราะว่าคนนอกไม่ได้ฟ้องเข้ามาไงแต่มันอาจจะไปดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้นะถ้ามันมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวกับคดีที่เคยคนนอกเคยฟ้องโจทก์หรือจำเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้นะถ้าประเด็นเดียวกันนะวิจัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันนะไอ้ส่วนนี้อาจจะเป็นดำซ้ำได้แต่ฟ้องซ้ำไม่น่าใช่เพราะโดนศาลเรียกมันไม่ใช่คำฟ้องไงโอเคนะครับโอเคนะครับตามทันนะครับเท่านี้นะครับมีใครจะถามอะไรอีกไหมโอเคโอเคแสดงว่าเข้าใจนะแสดงว่าเข้าใจนะตามทันนะตามทันนะท่านใดไม่ทันเปิดฟังซ้ำนะครับไปฟังซ้ำอีกทีนึงโอเคนะครับงั้นวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคนะครับงั้นไปแล้วนะครับสวัสดีครับ